ขอบคุณอาจารย์ชาตรีสวัสดีนะครับผมดีใจที่พูดเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าที่มีโอกาสฟังอาจารย์ตามไทยแล้วก็อาจารย์ชาตรีพูดด้วยความเพลิดเพลินและก็ทึ่งนะฮะคือผมว่าอาจารย์ตามไทยพูดด้วยความอิจฉาเพราะว่าถึงแม้ผมจะทำที่ควรจะได้เรียนกับอาจารย์กุลดานะครับแต่ว่าผมได้เรียนธรรมศาสตร์นะก็เลยไม่สามารถเข้าไปเรียนอาจารย์กุลดาได้ไม่งั้นเนี่ยอะไรหลายอย่างที่ผมมารู้ทีหลังตอนหนังนี่ทุกคนเองผมอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นจะได้เรียนอาจารย์ตอนนั้นนะครับแล้วก็ฟังอาจารย์ชาตรีแล้วก็ทึ่งนะครับผมนึกถึงคำพูดของเพื่อนอาจารย์ของท่านหนึ่งนะท่านเกษียณไปแล้วนะครับแต่ว่าเราคบกันมานานก็คืออาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะครับอาจารย์พิชิตท่านไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาติโดยตรงนะครับแต่ความที่ท่านเป็นแบบผู้สนใจลัทธิมากนะครับดังนั้นบางทีท่านเคยพูดอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่าชวนคิดมากแล้วก็พอฟังอาจารย์ชาตรีพูดแล้วผมได้ถึงคำที่อาจารย์พิชิตเคยพูดนะครับอาจารย์พิชิตเคยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชาติง่ายๆแบบนี้แกบอกว่ารัฐคือด้านที่เป็นภาวะวิสัยของชาติชาติคือด้านที่เป็นอัตวิสัยของรัฐถ้าจะเติมนะครับหลังจากฟังอาจารย์ชาตรีแล้วรัฐมันอยากจะคิดตัวมันเองเป็นชาติและมันอยากจะชวนให้คนที่อยู่ในรัฐคิดชาติด้วยเพราะว่าถ้ารัฐสามารถคิดแบบชาติได้รัฐจะเป็นอมตะโอเคนะครับผมแบ่งไปเป็นอย่างนี้นะคืออยากพูดถึงหนังสือก่อนแล้วผมก็อยากจะออกตัวว่าคือผมใช้หนังสืออาจารย์กุลดามาสอนหนังสือมาหลายรอบนะครับและผมใช้สังเกตฉบับภาษาไทยเพิ่งออกซึ่งผมยังไม่มีเวลาไปได้อ่านดังนั้นสิ่งที่พูดนี้ก็อิงมาจากตัวฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับ The Rise and Decline of Thai Absolutism ซึ่งอยากพูดถึงที่มาจุดและเขาโครงของมันอยากจะออกตัวสักหน่อยคือผมอ่านคำว่ามรดกในสองความหมายคงไม่สามารถครอบคลุมทั้งสองความหมายได้โดยเฉพาะในความหมายอย่างแรกนะครับแต่ค่อยพูดถึงผมอยากจะพูดถึงมรดก3เรื่องคือมรดกการเมืองของการปฏิรูปในแง่ของการแบ่งกลุ่มพลังแล้วก็ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของการปฏิรูปในสมัยการที่5ผมอยากจะพูดถึงมรดกปมเงื่อนของความขัดแย้งซึ่งที่อาจารย์ตามไปเกริ่นขึ้นมานะครับว่าอะไรคือปมเงื่อนความขัดแย้งระหว่าง absolutism ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกับ bureaucracy กับระบบราชการนะครับและผมคิดว่ามันมีสองปัจจัยที่สำคัญมากคือ informal network เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการรวมกลุ่มรวมก้นรวมแก๊งในระบบราชการพวกนี้และก็ divide loyalties คือความจงรักภักดีซึ่งในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอยากให้จงรักภักดีไปที่เดียวแต่พอมันเจอกับรูปการบริหารแบบระบบราชการเท่านี้มันทำให้ความภักดีแตกกระจายและสุดท้ายผมอยากจะพูดถึงเรื่อง money nationalism นะครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนต่อขยายของอาจารย์ชาตรีได้คือว่าถ้าดูจากหนังสือของอาจารย์กุลดาแล้วมันไม่ได้มีชาตินิยมเดียวในยุคสมัยรอบ5รอบที่ค่อยๆคลี่คลายขยายตัวไปนะครับแต่ว่ามันมีหลายชาตินิยมและนี่ก็เป็นที่มาที่สำคัญของความขัดแย้งความตึงเครียดและในที่สุดคืออวสานของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหนังสือของอาจารย์กุลดาเล่มนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทำที่ SOAS นะครับ School of Oriental and African Studies ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนแล้วก็ปรับปรุงตีพิมพ์ปี2557ผมชอบมากเลยครับโคตรชอบเลยนะผมชอบขนาดที่ผมใช้มันเป็นตำราประกอบการสอนวิชาสมนาการเมืองในระดับปริญญาโทเอกที่คณะนี้นะต่อมาหลายปีดังนั้นผมอ่านมันซ้ำทุกปีนะครับคือผมมีสายเสียถ้าต้องสอนเด็กรอบใหม่ผมอ่านไม่ซ้ำอีกรอบอ่ะเพราะผมรู้สึกอ่านแต่ละรอบเนี่ยมันจะได้อะไรใหม่ๆซึ่งครั้งก่อนเราไม่เห็นเลยเห็นแล้วเราเข้าใจมันบ้างเพราะฉะนั้นผมอ่านเล่มนี้ได้หกเจ็ดรอบนะครับคือหลักฐานพยานคือท่านบอกเลยนะมันเละแต่มันเต็มไปด้วยไฮไลท์แล้วก็คอมเมนต์เต็มไปหมดนะครับดังนั้นก็คือผมไม่เคยว่าผมเข้าใจมันดีที่สุดนะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะอ่านเยอะที่สุดบ่อยครั้งที่สุดในที่ประชุมนี้แล้วก็ผมก็พบว่ายิ่งอ่านก็ยิ่งได้เข้าคิดแปลกใหม่จิตใจแตกเป็นกว้างขวางไปทุกครั้งนะครับแล้วผมโชคดีนะครับคือผมเผอิญได้มีโอกาสเห็นตอนที่หนังสือเล่มนี้กำลังก่อนอ่อนฟักตัวทางความคิดแต่ต้นๆเลยนะครับคือความที่หลังออกจากป่านะครับผ
เข้าฝันหลัง6ตุลาคมกลับออกมาเรียนได้จากคือสภาพมันอยู่ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่2520หรือเกือบ40ปีก่อนชิบหายนะครับนะคนเนื่องจากส่วนใหญ่ที่นี่ก็คงไม่ทันได้เกิดนะบังเอิญตอนนั้นผมไม่รู้จักนักศึกษานิสิตรุ่นน้องที่นักศึกษา2คนนะครับคือดร.สุธาดาเมฆรุ่งเรืองกุลนะครับตระกูลสุนีสถาพรแล้วนี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บุรีดาแล้วเขาก็ชวนให้ผมไปคุยฟังขอความรู้จากอาจารย์บุรีดาที่หอพักนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากนะทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้และรู้สึกว่าเออสังคมไทยมีที่ต้อนรับอดีตกบฏอย่างเราคือช่วงนั้นคือช่วงอะไรนะครับช่วงนั้นเนี่ย2520กว่าเป็นยุคเบิกบานของไทยศึกษาเชิงวิพากษ์ยุคนั้นจะมีนักวิชาการฝรั่งนะครับจอห์นเกอร์ลิชตอนเด็กนะครับคนนี้นี่มาบรรยายพิเศษที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาช่วงที่อาจารย์เบอร์นาทำวินิจฉัยอยู่หาข้อมูลอยู่นะครูเบนนะเป็นเอกสารซึ่งทั้งคู่เสียชีวิตปี2558นะครับแอนดรูว์แตตันเป็นต้นคือช่วงนั้นเนี่ยนักวิชาการหลายจำนวนมากทำงานวิพากษ์ความเข้ารู้ความเข้าใจอย่างมีไทยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะงานทบทวนรายการไทยศึกษานะครับชิ้นอื้อฉาวอาจารย์เบนนะครับคือแบบบ้าเหยื่อนะนะคือด่าคือกุดบรรดาไม่หมดบรรดาฝรั่งที่เคยทำการศึกษาเรื่องใดเรื่องไหนนะ Study of the Thai State the State of Thai Studyนะครับแล้วก็งานชิ้นสำคัญเรื่องชาติยมของท่าน Imagine Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism ซึ่งทั้งสองเล่มนะฮะทั้งสองชิ้นโดนบังเอิญนะครับข้อความเดียวกันพิมพ์ขายเรื่อยนะฮะผมคิดว่าข้อความสำคัญในข้อคิดของอาจารย์เบียนเกี่ยวกับการเมืองไทยคืออาจารย์เบียนอ่านประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่แบบที่แก่แกไปนั่งตรวจค้นประมวลดูว่าเคยมีความพยายามของนักวิชาการทั่วหลายในนักวิชาการไทยในการจะเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่แล้วท่านเห็นว่ามีข้อบกพร่องอย่างสำคัญแล้วท่านแบบกลับหัวกลับหางอ่านมันใหม่หมดนะผมจะไม่เข้าสู่รายละเอียดแต่ว่าประเด็นสำคัญคืออะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างชาติกับสถาบันกษัตริย์ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์นะผมคิดว่าการกลับมติเรื่องนี้คือหัวใจของการอ่านประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่แบบที่แก้ของครูเบนนะครับและอีกอันคือการประเมินค่าชาตินิยมโดยรัฐนะครับหรือ official nationalism ของไทยสมัยผมรู้สึกว่าฐานคิดและเค้าโครงที่งอกออกมาจากงานชิ้นนี้เป็นฐานที่อาจารย์บุรดาเนี่ยเอาไปเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นคว้าพัฒนาต่อไปนะครับผมรู้สึกว่า2ทศวรรษนะผมคือ20ปีที่อาจารย์บุรดาใช้เนี่ยโคตรคุ้มเนี่ยคือจากข้อสังเกตเสนอที่มาจากการวิพากษ์การวิชาการเก่าเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์บุรดาได้ fresh it out คือเติมเนื้อหนังให้กับมันแล้วมีหลักฐานที่จริงจังได้ว่าข้อคิดข้อสังเกตของอาจารย์เวนเกี่ยวกับตัวที่สังเกตสมัยในแบบที่แก้เนี่ยมันมีฐานความจริงรองรับแล้วขยายมันต่อยอดออกไปอันนี้ก็รูปครูเบนนะครับด้านซ้ายคือหน้าแรกของบทความ Study of Thai State ทางของคือปกของ Imagine Communities คราวนี้มาคิดถึงตัวงานของอาจารย์โดยดานะครับคือวิธีเข้าใจง่ายๆคืองานศึกษางานการศึกษาระยะหลังอย่างน้อยในช่วงที่ผมสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีสองสกุลเนี่ยคือสกุลฝรั่งเน้นทฤษฎีกับสกุลญี่ปุ่นเน้นข้อมูลนะครับถ้าคุณดูเลยบอกให้มันจบมาจากญี่ปุ่นแล้วไม่ฝุ่นมันเต็มหัวเลยมันเป็นโชว์จะมาให้เห็นมามันจามที่ไหนมันแย่ฝุ่นขณะที่สกุลตะวันตกสกุลฝรั่งเนี่ยจะเน้นเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องทฤษฎีที่น่าสนใจคืองานของอาจารย์บุรดามีทั้งสองนะคือในแง่ทฤษฎีนะผมจะเป็นงานที่ทะเยอทะยานทางทฤษฎีนะคือไม่ใช่แค่ไปจิบมาประยุกต์แต่เข้าไปเอนเกจกับมันทะเลาะกับมันแล้วถีกับมันแล้วเสนอคำตอบที่คิดว่าดีกว่าเป็นงานที่ทะเยอทะยานทางทฤษฎีแบบไทยศาสตร์สกุลฝรั่งวิพากษ์ท้าทายทฤษฎีสงครามสร้างรัฐของชาวเบลเยียมนะครับซึ่งเป็นนักสังคมนิยมอเมริกันอาจารย์ตานไทยพูดถึงเมื่อกี้นำเสนอทฤษฎีเศรษฐกิจโลกสร้างรัฐนะครับไม่ใช่สงครามอันครอบคลุมกว่าขึ้นแทนนะและเสนอว่าไม่เฉพาะสำหรับประยุกต์ใช้ในขอบเขตประเทศไทยคุณวิพากษ์นี้เท่านั้นแต่ใช้ในทั่วโลกถ้าคุณมีลักษณะเป็นประเทศที่พัฒนาทีหลังเนี่ยจะเข้าใจการสร้างรัฐนั้นได้ต้องดูเศรษฐกิจโลกนะซึ่งมันก็ไปคล้องจองกับทฤษฎีระบบโลกของอิมมานูเอล วอลเลสไตน์ของโรเบิร์ตคอกซ์ซึ่งได้แรงบันดาลใจเบื้องต้นจากงานบริษัทยุโรปและทฤษฎีสกิโดของเฟอร์นานโดเดียวของสำนักแอนนาวนะครับอันนี้คือไม่ต้องจำนะครับมันเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าอ่านหนังสือฝรั่งก็คุยนะแต่ขณะเดียวกันนะครับคือมันมีทฤษฎีแล้วมันแบบทะยานมันไปท้าทฤษฎีฝรั่งแต่ขณะเดียวกันมันแน่นขนาดด้วยข้อมูลในลักษณะคลุกฝุ่นจากแฟ้มเอกสารเก่าของพจนานุกรมเหตุแบบไทยศึกษาสกุลญี่ปุ่นคืออีหล่อ
คือผมแอบไปรู้จักอาจารย์ท่านนึงซึ่งมาเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยแต่ว่าสมัยที่เป็นนิสิตที่รัศดรจุฬาเนี่ยเคยช่วยอาจารย์กุลดาเก็บข้อมูลนะครับแกบอกว่าในห้องพักอาจารย์กุลดาเนี่ยซีล็อกอยากขอจดหมายมันเป็นตั้ง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 เนี่ยมันน่าจะถล่มผมนะแล้วแกอ่านแบบแหลกลานค้นอย่างแหลกลานนะครับดังนั้นมันจึงแบบพันหนวกเอาสองจุดเด่นของสองอันนี้เข้าด้วยกันแล้วผมอ่านไปเนี่ยนะครับผมเห็นใจอาจารย์กุลดามากเลยที่แบบต้องใช้แรงมากเวลาคุณเจอกองข้อมูลมหาศาลแล้วคุณจะซินเทไซส์มันคุณจะสังเคราะห์มันให้เป็นเรื่องราวคุณต้องใช้แรงมากเลยที่จะปักสิ่งที่ไม่เกี่ยวออกทิ้งกากเอาแก่นทิ้งปลอมมาแท้จากนี่สู่นั่นจากนอกสู่ในกว่าคุณที่จะแบบสกัดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้คุณใช้แรงมากนะครับแกคืออาจารย์เวลาแกทำตั้งแต่ประวัติศาสตร์การเมืองยุคกรุงศรีอยุธยาไล่เรียงมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ขนาดเดียวกันคู่ขนานเล่าไปกับความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลกต่างๆเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจสยามด้วยคือขอบข่ายความรู้ที่เอื้อมไปถึงและครอบคลุมแล้วดูดรวมเข้ามาแล้วรวบยอดเล่าให้เราเห็นเนี่ยมันเยอะมากผมเห็นแล้วผมอ่านก็เหนื่อยแทนเลยคือผมไม่ได้เขียนครับก็โอ้โหคนเขียนแม่ต้องใช้แรงเยอะจริงวะดังนั้นโดยเนื้อมันจริงว่าภาพใหญ่ของเศรษฐกิจมาภาพระดับทั่วโลกภาพย่อยของการถกเถียงเป้าแย่งต่อสู้ด้านแนวนโยบายเศรษฐกิจและกลไกอำนาจระบบราชการรวมทั้งรายละเอียดรูปธรรมอันน่าทึ่งในพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ของตัวละครทางการเมืองที่มีทั้งร่วมมือกันซื่อตรงต่อกันหวาดระแวงกันขัดแย้งกันแตกแยกกันคิดคบทรยศต่อกันวางเล่ห์พิธีบายใส่กันช่อโกงกันน้อยเมื่อต่ำใจต่อกันผูกใจเจ็บแค้นกันมันละครทีวีชัดๆเลยแล้วมีหลายฉากนะผมเชื่อว่าแบบต้องดูดไปได้นะครับแบบอยากจะจิตตกเนี่ยทำไมไม่มาทีหลังฉันจะไม่ให้เงินเที่ยวอะไรเลยคือมันสุดยอดอ่ะมันประมาณซุบซิบดินทาในหน้าสังคมของไทยรัฐหรือมติชนหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันอยู่ในเล่มเดียวกับที่วาดภาพเศรษฐกิจโลกทั้งโลกอ่ะชิบหายนะดังนั้นไม่เพียงแต่บรรยายวิเคราะห์วิจารณ์ในเชิงประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมลงไปถึงแนวคิดวัฒนธรรมอุดมการณ์ด้วยมันไม่ได้มีแค่ตัวละครแต่ทั้งในหัวของตัวละครด้วยว่าก่อรูปเป็นแนวคิดเรื่องชาติเรื่องชาตินิยมยังไงของเจ้าพญาธรรมศาสตร์มนตรีของในหลวงรัชกาลที่6นะครับดังนั้นมันแบบมีหลายระดับให้อ่านมากมีหลายเรื่องให้อ่านมากคุณชอบความคิดในนั้นมีคุณชอบนินทากาเลมเทนามในนั้นมีคุณชอบเศรษฐกิจโลกในนั้นมีคุณชอบคิดไม่มีหมดนะทีนี้เรื่องใหญ่ๆนะฮะของอาจารย์กุลดาก็คือเท้าโครงทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกนะครับว่าสยามเนี่ยเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจโลกที่มีจีนเป็นศูนย์กลางนะครับฮัตซินิก้านะครับก็คือสันติทั่วโลกที่มีจีนเป็นศูนย์กลางไปสู่ระบบเศรษฐกิจโลกของยุโรปที่มีกรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางคือแพ็กซ์บริตานิก้านะ The European World Economy เศรษฐกิจโลกยุโรปที่รวมศูนย์ที่ลอนดอนอย่างไรอันนี้คือกรอบใหญ่ของท่านนะครับซึ่งท่านก็เล่าเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคือว่าการเปลี่ยนอันนี้ตัวสัญญาณหมายสำคัญก็คือสนธิสัญญาบาวริงนะครับที่มาเปลี่ยนให้เราหลุดออกจากแพ็กซินิก้าเข้าไปสู่แพ็กมิตานิก้าเข้าไปสู่ระเบียบเศรษฐกิจโลกอีกแบบนึงและสัญลักษณ์ของการสะท้อนคือการเปลี่ยนพระปรมาภิไธยของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์แห่งราชจักรีวงศ์นะที่ทรงใช้ติดต่อสัมพันธ์การค้าการทูตกับจีนตะวันตกมันเปลี่ยนไปพร้อมกับการขยับจากแพ็กซินิก้าไปแพ็กมิตานิก้าดังนั้นในหลวงรัชกาลที่1ตอนท้ายกับจีนเนี่ยท่านใช้พระปรมาภิไธยให้คนจีนรู้จักว่าแต้หัวร.2คือแต้ฮุกร.3คือแต้ฮกร.4คือแต้เม้งร.5คือแต้ลงแต่พอครบฝรั่งเนี่ยชื่อหลังนี้เปลี่ยนนะครับในหลวงรัชกาลที่4เวลาติดต่อกับตะวันตกไม่ใช้แต้เม้งแล้วใช้กรุงสยามไอเดนติฟายพระองค์เองกับประเทศกรุงสยามในหลวงรัชกาลไม่ใช้แต้ลงแล้วใช้สยามอยู่นะครับดังนั้นรายละเอียดของการสัมพันธ์ปรับแปลงทางเศรษฐกิจในการสัมพันธ์กับจีนและตะวันตกเนี่ยมันก็ส่งผลสะท้อนให้ตัวเศรษฐกิจข้างในเปลี่ยนด้วยนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะขณะเดียวกันที่เปลี่ยนสำคัญอีกอย่างคือรูปของรัฐสยามเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าเล่าได้ง่ายๆหยาบๆว่ามันเปลี่ยนจากรัฐราชสมบัตินะครับถ้าเราใช้คำของอาจารย์นิติไปเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในช่วงรัชกาลที่5แล้วตีว่าประมาณปี2435นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่5ดำเนินการสิ่งที่ว่าการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแล้วมันดำรงอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ตันไทยบอกช่วงมันค่อนข้างสั้นนะครับเอาข้อจริง40ปีอายุของรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์เราสั้นมากแต่มรดกยาวนานนะครับก็คือสืบทอดมาถึงปัจจุบันในแง่ของการเมืองวัฒนธรรมที่อาจารย์ชาตรีบอก
แล้วสัญญาณหมายอันนึงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรัฐสมบูรณ์ในการเสด็จไปเป็นราชาสมัยใหม่ก็คือ2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองคือไอ้กรอบแบบนี้ผมโคตรชอบทำเลยเพราะมันทำให้นักศึกษาเข้าใจง่ายนะคือทำให้เข้าใจที่ผมพูดทั้งหมดคุณจำกรอบนี้ไปเลยว่าไอ้ห่าแต่คือยึดอันนี้มาเป็นบัตรนะครับก็ทั้งนี้ในกระบวนการคือกระบวนการเปลี่ยนจากรัฐก่อนต้องตอบไปแล้วนะครับที่เหลือทั้งนี้นั่นก็คือเป็นรัฐสมัยใหม่เนี่ยแล้วเราล่อฝรั่งมานะครับทีนี้เรื่องมรดกนะครับคือผมคิดว่าเมื่อคิดถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อาจารย์กุลดาเขียนให้อ่านเนี่ยเราคงคิดถึงมรดกของมันได้ในสองแง่นะครับในแง่หนึ่งคือโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างเรื่องเล่าที่ผูกพันระหว่างศิลปะกับการบริหารจัดการประเทศการบริหารจัดการขอบเขตอาณาเขตนะครับอย่างที่อาจารย์ชาดีเขาใช้คำว่าอาณาเขตทางศิลปะนะครับก็คือตัวโครงสร้างที่สืบทอดกันมาแล้วมันยังส่งผลกำหนดพฤติกรรมของคนในปัจจุบันแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับผมเลยอยากจะวงเล็บเรื่องนี้เอาไว้พูดในโอกาสอื่นนะครับแต่ว่าอยากจะรวมศูนย์ไปที่ในแง่บทเรียนประสบการณ์นะครับก็คือว่าคล้ายๆกับนิทานที่มีสอนอะไรให้เรารู้ครับในแง่บทเรียนประสบการณ์ทางการเมืองซึ่งอาจจะสามารถนำมาเปรียบเทียบเรียนรู้และปรับไปลูกใช้ได้ผมอยากคิดถึงมรดกในแง่นี้นะครับคือสามารถอ่านงานของอาจารย์ปรุดาได้เหมือนกับอ่านการบรรยายฉากต่อสู้การเมืองสามขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลในปัจจุบันผมคิดว่าเป็นความสามารถอย่างมหัศจรรย์ของอาจารย์กุลดาครับผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยนี่มันแบบเรื่องเล่าสมัยใหม่ก็เลยนะก็คือในยุคปฏิรูปเนี่ยอาจารย์กุลดาชี้ว่ามันแบ่งกลุ่มพลังว่ามียุทธศาสตร์ยุทธีกันอย่างไรนะครับระหว่างฝ่ายสยามเก่าเนี่ยอาจารย์ฝ่ายปฏิกิริยาประกอบด้วยส่วนใหญ่ของตระกูลคนนั้นแกนนำคือวังหน้ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญนะครับหรือพระองค์เจ้าจ้อยิ่งยศนะครับเพราะว่าพระราชบิดาโปรดปรานบริการเนี่ยฮีโร่บริการผู้ก่อตั้งประเทศก็ยอดวอชิงตันใช่ไหมพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศตั้งชื่อว่ายอดยิ่งยศสยามอนุรักษ์เนี่ยกลุ่มชนชั้นนำเล็กๆแต่มั่งคั่งกลุ่มตำแหน่งอำนาจสำคัญในราชการรวมศูนย์ที่ตระกูลบุญนาคและพวกพ้องบริวารแกนนำคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ชูบุญเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่กับอำมาตย์ใหญ่กลุ่มอำนาจที่แท้จริงไว้นะครับและสามคือสยามหนุ่มก็คือกลุ่มของในหลวงรัชกาลที่5และเจ้านายขุนนางที่สนับสนุนพระองค์เป็นกลุ่มที่มาทีหลังสุดอำนาจไม่มากเล็กกว่าเพื่อนนะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเห็นต่างกันเรื่องการปฏิรูปประเทศและมีแนวนโยบายที่ต่างกันอันนี้ดูรูปหน่อยนะทางรูปทางซ้ายนะครับที่นั่งอยู่คนเดียวคือกรมพระราชวังบวรที่ชัยชาญนะซึ่งเป็นวังหน้าในช่วงต้นของสมัยรัชกาลที่5ที่ยังมีตำแหน่งวังหน้าอยู่นะครับส่วนทางขวาตัวผู้นำสยามอนุรักษ์นะครับที่นั่งตรงกลางนะครับนั่งเก้าอี้ตรงกลางแล้วผมทรงมหาไทยเนี่ยนะครับนั่งจ้องกล้องเนี่ยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์แบบคือผู้ใหญ่ผู้กุมอำนาจที่แท้จริงในช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่5ทำพิธีประโลมราชาภิเษกครั้งแรกแต่ว่ายังทรงอายุไม่ครบ20ปียังไม่ได้เสวยราชจริงนะครับและท่านมีกลุ่มที่คนต่อไปอีกนานนะส่วนคนทางขวาที่เป็นฝรั่งนะครับคือกงสุลน็อกซ์เซอร์โทมัสน็อกซ์ซึ่งมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับการเมืองในช่วงต้นรัชกาลที่5มากมากนะฮะอันนี้แนวนโยบายซึ่งผมก็มหัศจรรย์นะครับก็คือแบบอ่านข้อมูลจากอาจารย์กุลดาผมมาทำตารางนี้ได้เลยไอ้สามกลุ่มนี้มันเอาไงกับประเด็นต่างสยามเก่านะครับของกรมพระราชวังบวรเนี่ยเอาไหมระบบไพร่ท่าบูนาแบบเก่าที่สืบทอดแบบยุทธยาเอาตาดาวค้าขายกับตัวจบไหมไม่เอาเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากระบบไพร่ท่าบูนาเกณฑ์แล้วเกณฑ์แรงงานแบบนั้นแบบเก่าก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ด้านการค้าตัวจบเท่าไหร่เอาไหมการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่จะเปลี่ยนรูปการปกครองแผ่นดินจากแบบจตุกสดงมาในต่างไปเป็นแบบตะวันตกสมัยใหม่ไม่เอาสยามอนุรักษ์อันนี้คือกลุ่มของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ตระกูลบุญแน่ระบบไปได้หรือไม่ไม่เอาเพราะเป็นตัวขวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเขาอยากใช้แรงงานเป็นอิสระจะได้ผลิตข้าวจะได้ปลูกอ้อยจะได้ต่างแล้วส่งขายฝรั่งได้ดังนั้นมีผลเพื่อผูกพันที่จะเปลี่ยนหรือที่จะยกเลิกระบบไปได้หรือไม่เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นคนแรกที่นำที่เสนอไอเดียให้ยกเลิกระบบท่าเสนอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แต่ว่าถูกปฏิเสธออกไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าไอ้ระบบนี้มันไม่เวิร์กกับการท้าทายฝรั่งเนี่ยมีมานานหน่อยแล้วเอาสมุดการท้ากับตอนตกนะครับก็คือจอร์จเซอร์รี่นะฮะท้าทายฝรั่ง
แต่ไม่เอาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับไม่ต้องการที่แบบสลายระเบียบอำนาจแบบเก่าที่ตัวเองคุ้นเคยมาขณะที่สยามหนุ่มนะครับคือกลุ่มของเอกราชที่5เนี่ยไม่เอาระบบไพ่ต้านดูในเหมือนสยามนุรักษ์เอาเศรษฐกิจการค้าการตลาดเหมือนสยามนุรักษ์แต่ต้องการก้าวไปไกลกว่าสยามนุรักษ์คือต้องการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินด้วยต้องการรื้อรับใหม่เพิ่มอำนาจให้กับส่วนกลางนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สยามนุรักษ์ต้องการเนี่ยมันต้องเล่นการเมืองเป็นนะคุณจะทำแนวร่วมยังไงในขณะที่คุณรู้ว่ากลุ่มอื่นมีอำนาจมากกว่าคุณแต่มีจุดทั้งที่เหมือนและทั้งที่ต่างกับคุณนะครับผมว่านี่เป็นประเด็นการเมืองที่แหลมคมน่าสนใจมากแล้วผู้ที่เล่าของอาจารย์บุรดาเนี่ยทำให้มันอ่านแบบสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะก็คือผมข้ามไปเลยก็ได้แต่มันดีอ่ะมันอ่านแล้วมันเนี่ยขออนุญาตอ่านให้ฟังเป็นบางอันนะอันนี้เป็นจดหมายพระราชบริษัทเป็นจดหมายที่ในรัชกาลที่5ประทานให้กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเกี่ยวกับสภาพการเมืองทั้งสองขึ้นกองราชใหม่ๆเนี่ยก็เขียนให้ลูกนะในเวลานั้นอายุพ่อเพียง15ปีกับ10วันท่านไปว่าต่อกับรอ4ไปดูสุริยุปราคาแล้วทั้งรอ4นะในรัชกาลที่5ตอนที่ยังไม่ขึ้นกองราชเป็นไข้ป่าทั้งคู่เป็นมาเรียในรัชกาลที่4ก็เสียพระชนม์นะครับสวรรคตเรื่องนั้นป่วยแทบไม่รอดแต่ในที่สุดรอดนี่ก็ขึ้นครองราชแต่เป็นเด็กในเรื่องนี้ว่าพ่อเพียง15ปีกับ10วันไม่มีมารดามีแค่ฝ่ายมารดาก็รู้แต่โลเลเหลวไหลหรือไม่โลเลเหลวไหลก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งราชการใดเป็นหลักฐานฝ่ายญาติของพ่อคือเจ้านายทั้งปวงก็ตกอยู่ในอำนาจของสมเด็จพญามหาธิสมิตรพญามหาศรีสุริยวงศ์ชุกุลนะและต้องรักษาตัวรักษาชีวิตอยู่ด้วยกันทั่วทุกองค์ที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อการใดเสียก็มีโดยมากฝ่ายข้าราชการถึงว่ามีผู้ที่ได้รับใกล้สนิทสนมอยู่บ้างก็เป็นแต่ผู้น้อยโดดมากที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีกำลังสามารถอาจจะอุดหนุนอันใดฝ่ายพี่น้องซึ่งร่วมบิดาหรือที่ร่วมทั้งมารดาก็เป็นเด็กมีแต่อายุต่ำกว่าพ่อลงไปคือยังไม่ถึง15ขวบเลยไม่สามารถจะทำอะไรได้ด้วยซึ่งจะเรียกว่าสยามหนุ่มส่วนตัวพ่อเองยังเป็นเด็กอายุเพียงเท่านั้นไม่มีความสามารถรอบรู้ในราชการอันใดที่จะทำการตามหน้าที่แม้แต่เพียงเสมอเท่าที่ทูลกระหม่อมไม่ถึงในหลวงรัชกาลที่4ทรงประพฤติมาแล้วได้ยังสั้งเจ็ดนะคือเป็นไข้ป่าเกือบจะถึงแก่ความตายอันไม่มีผู้ใดสักคนเดียวซึ่งจะเชื่อว่าจะรอดยังสั้นถูกอันตรายอันใหญ่คือทุนกระหม่อมคือรอสิ่งเสด็จสวรรคตในขณะนั้นเปรียบเหมือนคนที่ศีรษะขาดแล้วรับเอาแต่ร่างกายขึ้นตั้งไว้ในที่สมุดกษัตริย์เหลือที่จะพรรณนาที่ความทุกข์อันต้องเป็นกำพร้าในอายุเพียงเท่านี้และความหนักของมงกุฎอันเหลือที่คอจะทำไม่ได้ทั้งมีศัตรูซึ่งมุ่งหมายอยู่โดยเปิดเผยรอบข้างทั้งภายในภายนอกหมายเอาทั้งในกรุงเองและต่างประเทศทั้งโลกภายในการเบียดเบียนแสนสนะคือทุกอย่างที่เป็นเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านในช่วงต้นไม่มีใครเชื่อว่าท่านจะรอดจากการป่วยแต่ท่านรอดนะครับดังนั้นแบบมันมหัศจรรย์นะว่าจากตอนที่สภาพที่ท่านเขียนบรรยายตัวท่านเองตอนนั้นเนี่ยมาสู่การเป็นมหาราชผู้สร้างรัฐสมัยใหม่ของราชสมุนไพรสิ่งนี้มันเดินไปยังไงนะครับอันนี้คือตัวอย่างตอนนี้ไม่ลงลึกแต่ว่าก็คือมิสเตอร์เนาะคุยกับสมเด็จเจ้าพระยาฝากฝันกันว่ามีผู้ที่ควรจะเชื่อได้ทราบความบอกว่าเขาจะสมเด็จเจ้าพระยาเป็นแน่ว่าหม่อมฉันคงจะตายในเร็วๆนี้เป็นแน่ด้วยผมนะกรมสุนเนาะคุยกับสมเด็จเจ้าพระยามหากรมราชสุริยวงศ์ซึ่งผู้สมเด็จว่าไม่รอดหรอกป่วยผอมไม่รอดวันหน้าคงจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินก็คือบวรวิชัยชัยวังหน้าเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วเหมือนกับโลกเขาคือโลกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสิทธิ์เขาสงสารจะต้องอุปถัมภ์ช่วยว่าการงานทุกอย่างสมเด็จเจ้าพระยาพอเห็นจริงด้วยนะก็คือคุณน็อกเนี่ยแกโปรดปรานวังหน้าแกก็เลยมาคุยกับสมเด็จเจ้าพระยาแบบถ้าเชียร์นะฮะได้มอบได้บอกมอบฝากบ้านเมืองว่าถ้าสิ้นท่านแล้ววังหน้าจะเป็นเจ้าแผ่นดินให้เขาช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองและฝากบุตรหลานของท่านด้วยเถิดการเป็นดังนี้สมกับคำที่สมเด็จเจ้าพระยาพูดอยู่เสมอว่าหม่อมฉันคงตายในปีนี้หลายๆปีมาแล้วว่าวังหน้าคงมาเป็นเจ้าคำนี้ท่านพูดอยู่เป็นดังกับบุญหลานนั้นก็ให้ไปมาฝากตัวอยู่ที่กรมสุนทรจริงเป็นการสมกับที่คำอันนี้สิแบบคือที่พูดไปทุกวันนี้นะว่าเขาฝรั่งขายชาติเฮ้ยกระจอกว่ะกระจอกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับก็คือบรมราชาพิเศษวังหน้าก่อนบรมบวรราชาพิเศษจะแม้ใช้คำไหนดีกว่าบวรราชาพิเศษวังหน้าก่อนบรมราชาพิเศษในวันนี้ทำนอกจังหวัดนะครับ
นะเป็นการตัดสินใจของสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสนมเพราะเชื่อว่าวันหน้าอยู่ว่าไม่เชื่อว่าพระองค์จะรอดนะครับอันนี้มันดีอันนี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่5เล่าให้ในหลวงรัชกาลที่6ฟังแล้วในหลวงรัชกาลที่6มาบันทึกไว้ในหนังสือประวัติเจ้าราชการที่6ก็คือร6เล่าว่าร5เล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงทุนกระหม่อมคือร5ได้รับสั่งเล่าให้ฉันก็คือร6ฟังว่าเมื่อพระองค์ท่านกำลังบรรทมประชวรอยู่ในพระฉาตรในพระที่นั่งอมรินทร์นั้นคุณหญิงพันเมียสมเด็จเจ้าพระยาบรมราชินีได้เข้าไปยืนอยู่ทางบนพระเจ้าที่ทางศีรษะของแล้วแหละพูดว่าพ่อคุณน่าสงสารพ่อจะเกิดไปได้อีกสักเท่าไรคือฟังดูก็เหมือนแต่เห็นใจนะฮะแต่มันก็อาจจะอ่านไปอย่างอื่นได้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็บอกว่าห้าได้ส่งเล่าต่อไปว่าท่านเมื่อถึงเวลาทำงานศพคนนี้มันก็จะไปก่อนเราใจพระเจ้าจ้าท่านได้เสด็จขึ้นไปที่บนเมนทรงเคาะเปิดแล้วกลับว่าเยาพันแกที่เคยถามว่าฉันจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่วันนั้นฉันมาตอบแกว่าฉันอยู่ไม่ได้แรงพอที่จะมาทำงานศพของแกแล้วล่ะจะว่ายังไงเฮ้ยแล้วอ่านก่อนเกิดมุ่งมั่นใหม่จะมาเหนื่อยจากที่ห้านะครับถ้าเป็นคนแบบมันนะแล้วผมว่าฉากแบบนี้เนี่ยมันนะละครที่ดีแน่ๆเลยฉากแบบนี้แล้วเบอร์นะข้อเสนอของคุณน็อกเนี่ยเสนอ3ก๊กสยามประเทศเนี่ยมันเกิดวิกฤตวังหน้าก็คือจุดหนึ่งถึงกับยกกรรมฐานเข้าท้าทายการระหว่างวังหน้ากับวังหลวงนายน็อกได้ขันอาสาเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างร5กับกรมพระราชวังแดนชายชันโดยเสนอให้มีการแบ่งการปกครองประเทศออกเป็นพื้นที่3ส่วนด้วยกันไอ้นี่ตัวจริงเว้ยแยกดินแดน1ส่วนตะวันออกของพระนางเจ้าพระยาให้ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ปกครองEast of เจ้าพระยาRiverส่วนฝั่งตะวันตกของพระนางเจ้าพระยาถึงพระนางแม่กลองให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสีสุรุ่งเป็นผู้ปกครองและอีกส่วนหนึ่งตั้งแต่น้ำแม่กลองลงไปให้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นผู้ปกครองโดยที่กรมสนธิกิจได้ยกเหตุผลขึ้นอ้างว่าเพื่อความสะดวกในการปกครองไอ้นี่คือของจริงนะแซ่บใจเลยนะผมคิดว่านะครับคือผมก็นั่งอ่านแล้วก็ประมวลนะครับผมคิดว่าคือถ้าแบบเนี่ยผมชอบนายเดอร์เนี่ยจะทำให้ประวัติศาสตร์การเมืองโบราณเนี่ยเราสามารถที่จะคิดกับมันได้ด้วยคอนเซ็ปต์ในแนวคิดสมัยใหม่แล้วผมก็ตั้งคำถามว่าถ้าอ่านทั้งหมดที่อาจารย์กุลดาเล่าเนี่ยอะไรคือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของในหลวงรัชกาลที่5ในการต่อสู้นะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะผมคิดว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ของพระองค์มี2ข้อ1สร้างเสริมฐานะของพระองค์เพื่อทับทานอำนาจของชนชั้นคนนั้นและกลุ่มตระกูลใหญ่ทั้งหลายในภาวะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าในตอนนี้สองสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รัฐส่วนกลางและภาคอำนาจเป็นการถาวรอันนี้คือเป้าที่ต้องบรรลุให้ได้นะเสริมฐานะของพระองค์สร้างความแข็งแกร่งให้รัฐส่วนกลางและภาคอำนาจเป็นการถาวรอันนี้ยุทธวิธีทำไงอันนี้แบบยิ่งน่าสนใจเท่าไหร่หนึ่งรอเวลาทรงรอได้ก็ยังทรงพยาวเมื่อเทียบกับแกนนำกลุ่มอื่นและต้องรอแบบยิ่งนานอำนาจยิ่งเติมซึ่งก็เป็นความจริงนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่5ท่านปฏิรูปรอบแรกแล้วก็โดนต้านเกิดวิกฤตมากแม่ท่านเบรกเลยอ่ะมีเวลาเกือบ10ปีที่ท่านจุดโครงการปฏิรูปต่างๆแล้วก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีการหยุดเวลาได้นะครับวังหน้าเสียชีวิตสมเด็จเจ้าพระยากรมหาสิรุ่งเสียชีวิตก็คือผู้นำสยามเก่าผู้นำสยามเสียชีวิตแล้วท่านค่อยเรียกปฏิรูปรอบสองแล้วปฏิรูปรอบสองก็คือการสร้างกระทรวงทบวงกรมในทางเท่าไหร่แล้วท่านรอได้เพราะท่านอายุน้อยกว่าแต่ว่าไม่ใช่แบบรอดท่านรอได้เฮ้ยเรามานอนรอ20ปีเขาแก่แล้วเราบอกไม่เลยครับต้องมียุทธวิธีในการรอต้องรอแบบยิ่งนานทำหน้ายิ่งเพิ่มคุณจะรออย่างไรไม่ใช่ว่ารอรอเฉยๆก็ถึงเวลาแล้วก็แก่ตายไม่ครับคุณต้องรอเป็นคือรอแบบที่แน่นอนด้วยข้อ2คือคุณรอแบบนี้คุณสร้างสถาบันการเมืองใหม่แล้วดึงแนวร่วมมาทำโครงการของพระองค์ท่านลอกฝรั่งนะครับแต่ท่านไม่ได้เอามาใช้ตามแบบที่ฝรั่งคิดดังนั้นแบบกองเซยเดตาเนี่ยจะเป็นองค์การที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเนี่ย
นะของฝรั่งเศสเนี่ยท่านอ่านรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสมัยลุยนโปเลียนนะครับก็เป็นอย่างนั้นท่านลอกองค์การกองเซียร์ตามมาและกลายเป็นพระเป็นสำนักงานพระราชกฤษฎีกาที่อยู่ข้างใต้ธรรมศาสตร์เราแต่ท่านไม่ได้เอามาใช้งานแบบกองเซียร์ตาท่านเอามาใช้งานเพื่อสร้างอำนาจให้กับพระองค์เองให้กับตัวท่านเองแล้วในกระบวนการที่ท่านลอกฝรั่งแต่เปลี่ยนเป้าหมายนะครับคือมันมีลอกแบบโง่ลอกแบบโง่คือลอกมาก็ก็เอามาให้ทำแบบนั้นก็ทำแบบนั้นที่แม่ก็ไม่เหมือนกับเงื่อนไขประเทศไทยไม่ก็ทำเป็นบ้าๆอยู่นั่นแหละนะกับลอกแบบฉลาดคือลอกมาแล้วดัดแปลงให้เข้ากับเป้าหมายของเราในกระบวนการที่ท่านสร้างสถาบันการเมืองใหม่แล้วปรับแปลงเป้าหมายของมันเนี่ยท่านเอาคนของสยามอนุรักษ์กับสยามเก่ามาทำโครงการท่านดึงคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในสถาบันเหล่านี้แต่จ็อบที่เป้าหมายให้ทำเนี่ยเป็นจ็อบที่ท่านกำหนดนึกออกไหมก็คือแบบแทนที่จะจันทร์ให้พวกนั้นเขาด้วยผลักพวกเขาออกไปเนี่ยแล้วทำให้พวกเขาเป็นศัตรูอยู่ข้างนอกท่านดึงให้มาเข้ามาร่วมโปรเจกต์ของท่านให้มาช่วยทำโปรเจกต์ของท่านมีเงินเดือนพิเศษให้มีสวัสดิการต่างๆให้มีตำแหน่งเท่แล้วทำให้พวกนี้รู้สึกเฮ้ยในระบอบใหม่เนี่ยยุทธศาสตร์ชาติกี่ปีก็แล้วแต่ข้าพเจ้ายังมีที่ทางของข้าพเจ้าอยู่แต่ดึงพวกเข้ามาเพื่อทำโปรเจกต์ของผมอันนี้ผมเชื่อเป็นวิธีการที่ฉลาดมากในการสลายการต่อต้านอันที่สามคือท่านทำเป้าหมายร่วมที่ฝ่ายเอกต้องการให้ระหว่างที่ท่านเพิ่มมาตรของท่านขึ้นเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่สยามอนุรักษ์ต้องการมันมีสิ่งที่สยามเก่าต้องการท่านทำให้ทั้งหมดผมเชื่อตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่เรื่องเลิกท่าอย่างที่บอกนะครับสมเด็จเจ้าพระยากรมหาสิทธิพระองค์เสนอเลิกท่าตั้งแต่รัชกาลที่สี่ก่อนในองค์การยานที่สำคัญดังนั้นท่านทำสิ่งที่สยามอนุรักษ์ต้องการให้โดยเลิกท่าแต่แบบท่านทำทีเดียวก็ได้ใช่ไหมแบบเลิกเลยนะแต่ถ้าเลิกเลยหนึ่งแรงต่อต้านเยอะสองผมเชื่อสำคัญกว่าถ้าคุณทำให้ทั้งหมดทำให้เป็นเสร็จรวดเร็วเขาก็ไม่ต้องการคุณอีกใช่ไหมฮะถ้าคุณทำเสร็จรวดเดียวแล้วเขาทำให้เราเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็ไม่จำเป็นสำหรับเราอีกต่อท่านเลยแบบทำไปในขั้นตอนกระบวนการแรกท่านแบบยาวมากเลยนะครับเป็นสิบที่สิบเดียวผมจะไม่ได้กี่ใช่ไหมเลิกตั้งแต่อายุคนที่เกิดปีเดียวกับท่านนะพวกที่ลูกท่านเลิกก่อนแล้วผ่านไปสักสิบปีก็คิดเรื่องไหมทำให้โปรเจกต์ที่ฝั่งอื่นต้องการแล้วท่านก็เห็นด้วยเนี่ยมันยืดออกไปเพื่อที่ทำให้อำนาจของท่านเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ทั้งหมดฉลาดทรงพระมีชาติมากครับคราวนี้ถ้ามาคิดถึงปัจจุบันนะครับก็คือบทเรียนที่เราจะได้นะอันนี้แบบอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสืออาจารย์กุลนานแล้วอันนี้ผมคิดเพิ่มนะคือผมคิดว่ามันต้องมีการประสานเจตนารมณ์ทั่วไปในการปฏิรูปจากเบื้องบนในทุกนั้นที่เจตนารมณ์ในการปฏิรูปของในหลวงกันนะกับเจตนารมณ์ทั่วไปในการปฏิรูปจากเบื้องล่างซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคงพูดถึงเกษตรกรหรือกรรมกรอะไรยากนะครับกำลังยังน้อยอยู่หรือยังไม่ตื่นตัวมากพอนะครับแต่ว่ากลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างจากสถาบันกษัตริย์ลงไปแล้วมีพลังอำนาจที่สำคัญคือขุนนางเจ้านายสยามนะครับแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารปกครองบ้านเมืองเจตนารมณ์ทั่วไปสมัยนี้มันประสานกันผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่เจตนารมณ์ปฏิรูปจากข้างบนประสานกับเจตนารมณ์ปฏิรูปจากข้างล่างเนี่ยบทเรียนของการเมืองไทยมันสำเร็จอันที่สองคือการรอจังหวะเวลาให้พลังต่อต้านการปฏิรูปอ่อนล้าร่วงโรยลงอันนี้ก็เป็นไปตามหลักสังขารธรรมวิสัยนะครับไม่มีการเป็นอมตะแต่ยกเว้นรัฐเพิ่งอยากคิดแบบชาติเพราะว่าจะคิดแบบชาติได้ก็รัฐก็เป็นอมตะและอันที่สามคือผมคิดว่าท่านทำสงครามช่วงชิงที่มันอันนี้ใช้ภาษาของนักทฤษฎีการเมืองอันดับหนึ่งคำชี้เนี่ยท่านทำสงครามช่วงชิงที่มันเพื่อสร้างอำนาจในการปฏิรูปท่านเอาปฏิรูปแน่แต่ท่านต้องการการปฏิรูปที่ท่านคุมได้จะมีอำนาจนำนะคือการต่อสู้เพื่อสร้างอำนาจนำเนี่ยมันมีชื่อเรียกนะครับในสถานการณ์เฉพาะหนึ่งเขาเรียกว่า passive revolution คือการปฏิวัติที่ไม่มีการปฏิวัติถ้าเรามองในมุมประชาชนหรือมุมชนชั้นนำโดนกระแสที่ตกเป็นรองซึ่งผมคิดว่าคล้ายๆกับเป็นสถานะของในหลวงรัชกาลที่5ตอนต้นรัชกาลนะครับก็คืออาจารย์กุลดาให้ตัวเลขที่น่าตื่นเต้นมากตอนนั้นยังไม่มีกองทัพแห่งชาติวังหน้าของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเนี่ยมีกำลังคนติดอาวุธเยอะกว่าและติดอาวุธดีกว่าคนของวังเลยเรากำลังพูดถึงไม่กี่ร้อยกับเป็นพัน
แล้วเป็นอาวุธดีกว่าด้วยดังนั้นถ้ารบกันชัดแต่โอกาสชนะดังนั้นแบบถึงแม้ในหลวงครั้งนี้เป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าเอาเข้าจริงนะฐานะของท่านเนี่ยเป็นรองเมื่อเทียบด้านดุลกำลังนะในสัญญานั้นคุณทำยังไงนะครับสัญญาเนี่ยกล่าวเปิดโอกาสให้พลังฝ่ายก้าวหน้าฉกฉวยความด้อยอำนาจนำของระบบปกครองให้เป็นประโยชน์ด้วยการอาศัยฐานกำลังอิสระของตนเปิดพื้นที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเคลื่อนหน้าอย่างแนบเนียนราโมเลกุลเพื่อกลุ่มนั่นนำอาทิอันนี้จะยกตัวอย่างนะก็คงจะเข้าใจง่ายๆเป็นภาษาแม่งโคตรนามธรรมเลยถึงจะไม่แปลว่านี้ในสมัยจักรวรรดิโรมันตอนแรกมันไม่ชอบพระศาสนามันเอาชาวพิษทั้งหลายเนี่ยไปทรมานได้ไปสู้กับสิงโตบ้างให้ถือมีดคนเล่มฆ่ากันเองบ้างปราบปรามเยอะแต่ในที่สุดเนี่ยจักรวรรดิโรมันจักรพรรดิโรมันองค์ใหญ่ๆเนี่ยกลายเป็นชาวพิษการพิษศาสนาสามารถใช้เงื่อนไขที่ระบบโรมันไม่มีอำนาจนำค่อยๆสร้างอำนาจนำของตัวขึ้นมาอย่างแน่นเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนเนเจอร์ของระเบียบรัฐได้หรือกระดุมพีฝรั่งเศสภายใต้ระบบกษัตริย์ที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่นะครับและกระบวนการคานทีในอินเดียนะครับถ้าผมเคยพูดในที่หนึ่งแล้วบอกว่าเหมือนกันในหนังการทีหนังหาแล้วผมก็ลืมไปนะครับสำหรับผมนี่มันเป็นอย่างที่ผมดูสำหรับท่านมันคือมันหนังโบราณนะนะก็คือมันมีหนังเรื่องการทีแล้วมันให้ภาพมันดีๆเขาไม่มีอำนาจรัฐนะคนที่มีอำนาจรัฐคือเจ้านายในกรมแต่เขากลุ่มอำนาจนำทางวัฒนธรรมทางอุดมการณ์ไม่ได้และเขาใช้การสร้างอำนาจนำขยายความเชื่อในหมู่ชาวอินเดียทั้งหลายโดยผ่านการเคลื่อนไหวเป็นประท้วงเรื่องเกลือประท้วงอะไรต่างๆจนถึงแม้ไม่มีอำนาจรัฐแต่มีอำนาจนำจะเห็นได้ว่ากระบวนการก้าวหน้าของประชาชนแบบนี้กลุ่มอำนาจนำไว้ได้แต่ปราศจากสมรรถนะที่จะเข้าครอบงำด้วยกำลังซึ่งกลับตลบปัดกับสถานะที่สามารถครอบงำด้วยกำลังแต่ปราศจากอำนาจนำของระบบปกครองอันเป็นในทั่วไปคือไม่แน่หรอกนะครับว่าคนที่กลุ่มอำนาจได้จะมีอำนาจนะดังนั้นวิธีการในการต่อสู้ถ้าคุณไม่มีอาวุธไม่มีอำนาจครอบงำอำนาจได้คือคุณต่อสู้โดยสงครามฉีดที่มันขยายอำนาจนำซึ่งเป็นไปได้ที่ถ้าคุณขยับขยื่นด้วยการอาศัยฐานกำลังอิสระของตนเปิดพื้นที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวขึ้นได้อย่างนี้มีราโมเลกุลก็กลุ่มนั้นจะถามผมนั้นไม่เคยดีเลยผมสอบตกวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นที่หมายแบบนี้ในแง่กลับกันนะครับถ้าคุณเป็นชนชั้นนำที่กลุ่มอำนาจรัฐแล้วมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการปฏิรูปทางสังคมและการเมืองที่ชนชั้นนำก่อตั้งดำเนินการมันมักเกิดขึ้นเมื่อระบบปกครองหนึ่งมีอำนาจครอบงำด้วยกำลังคือกลุ่มปืนแต่ขาดอำนาจหนึ่งไม่ได้หัวใจประชาชนไม่ได้ความคิดประชาชนและจำต้องระงับยับยั้งพลังฝ่ายก้าวหน้าไว้โดยไม่ใช้ความรุนแรงหากเป็นไปได้หรืออย่างน้อยก็ไม่ต้องต่อสู้กันเยียดเยื้อซึ่งทำได้โดยยุทธวิธีริเริ่มการรณรงค์ทางการเมืองที่ก้าวหน้าในระดับต่ำสุดเสียเองเพื่อแตะสกัดปัดขาชนชั้นที่ก้าวหน้าแท้จริงไปเสียจะพูดภาษาง่ายๆว่าถ้าคุณมีอำนาจกล้องไหนคุณกลุ่มปืนได้แต่คุณกลุ่มหัวใจกลุ่มความคิดประชาชนไม่ได้คุณทำยังไงคุณที่เริ่มไปเกมมันเริ่มต้นที่กลุ่มที่สิบประชาชนเขาอยากได้สามเขาบอกว่าคุณกลุ่มเยอะใช่ไหมคุณที่ห้าคุณที่ห้าพอคุณที่ห้าประชาชนดีใจเราอยากได้แค่สามเขาให้ตั้งห้าเนี่ยใจดีจังเลยอะโอ้โหนี่โอเคเลยนะแล้วทำไมจะไม่ให้ห้าเขาเห็นกลุ่มที่เป็นห้าเนี่ยนี่ออกไหมครับถ้าคุณอยู่ในฐานะชนชั้นปกครองเนี่ยคุณเล่นเกมนี้ได้และคุณขัดขวางฝ่ายที่ก้าวหน้าในฝ่ายปฏิรูปได้ที่ก้าวหน้าคุณให้มากกว่าที่ประชาชนอยากได้แต่ไม่มากกว่าที่คุณอยากเสียคราวนี้มาดูตัวปมเนี่ยของความขัดแย้งนะครับอาจารย์คือคนที่อ่านหนังสืออาจารย์สุรดามาถึงบทท้ายๆเนี่ยหรือเคยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะมีหนังฝรั่งเรื่องนึงอ่ะอีด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์นะซึ่งมันถูกผีบิดขึ้นมาแล้วมันคุมไม่ได้อ่ะคือผมคิดว่าแล้วเหลือเชื่อนะครับอาจารย์ปรดาในฉบับภาษาอังกฤษผมไม่รู้ฉบับอาจารย์นิพนธ์หรือไม่ท่านบอกว่าอันนี้แหละคือความเปลี่ยนนั้นก็คือสถาบันกษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่5และที่6เนี่ยก็เหมือนกับด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ที่สร้างตัวระบบราชการขึ้นมาแล้วคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นมันจึงเกิดเป็นปัญหาที่ว่าตัวระบบราชการนี่แหละต่อต้านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมากขึ้นทุกทีนะครับทางซ้ายเนี่ยคือตัวเหล่าปัจจัยนะซึ่งประชุมกันแล้วทำใ
แบบมารวมเข้าด้วยกันแล้วทำให้ฝ่ายระบบราชการต่อต้านระบบสมบูรณ์ประกอบไปด้วยบูโรคราติกอีลิชนชั้นนำระบบราชการบูโรคราติกบูชัวซีนะครับก็คือคนชั้นกลางที่ทำงานอยู่ในระบบราชการนะครับกระดุมพีข้าราชการซึ่งอันนี้เป็นศัพท์บัญญัติของอาจารย์กุลดานะครับปัญหา professionalism เรื่องความเป็นมืออาชีพซึ่งไปเรียนจบมือนอกมาหลักที่ถูกต้องคือต้องแบ่งแยกระหว่างอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็อยากให้แบ่งแยกอำนาจนี้ระบบสมบูรณ์ไม่แบ่งแยกอำนาจระบบสมบูรณ์รวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยหรือต้องการความเป็นอิสระของตุลาการเพราะไปเรียนมาจากอังกฤษมันควรจะเป็นแบบนี้ระบบสมบูรณ์ไม่ต้องการความเป็นอิสระของตุลาการนะครับก็เป็นข้อแบ่งแยกอีลีทเนชั่นนิยมคือชาตินิยมของชนชั้นนำซึ่งไม่เหมือนกับชาตินิยมของราชาชาตินิยมนะครับการอุปถัมภ์ระหว่างการอุปถัมภ์ของเจ้ากับการอุปถัมภ์ของนายนะครับเดิมทีเนี่ยภายใต้ระบบราชสมบัติเดิมมีเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์สูงสุดมาในรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์มีระบบราชการขึ้นมานอกจากมีเจ้าไปนี่แล้วคุณมีนายที่เป็นหัวหน้ากระทรวงหัวหน้าหน่วยงานคุณมีแล้วบางทีการอุปถัมภ์ของนายสำคัญกว่าของเจ้าคุณจะพักดีต่อกันนะครับเมอร์ริตซึ่งในหลักการนี้แปลว่าคุณวิชาผมชอบคำนี้จังคือคุณความดีจะเป็นคุณวิชานะครับซึ่งคนหัวใหม่ทั้งหลายก็อยากจะให้น้องคุณความดีไม่ใช่สายโรยความเสมอภาคและสัญญาประชาคมก็คือความเข้าใจว่าตัวเองอุตส่าห์ร่ำเรียนกว่าจะจบมาได้นะอ่านออกเขียนได้จบโรงเรียนสมัยใหม่การศึกษาสมัยใหม่ที่เพิ่งสร้างตัวเองควรจะได้รับราชการและไต่เต้าสูงขึ้นไปซึ่งมันเริ่มไม่ปรากฏเป็นจริงรายราชการที่ห้าตัวราชการลงเพราะระบบราชการมันแต่งนะคนมันจบมันล้นนะดังนั้นไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองอุตส่าห์ลงทุนลงแรงเรียนหนังสือมาอ่านออกเขียนได้ในแบบการศึกษาสมัยใหม่คงจะได้ตำแหน่งด้วยกันถึงปลายร.5ต้นร.6มันไม่จริงต่อไปมันก็เป็นแหล่งข้อพูดของความไม่พอใจนะครับในส่วนทางขวาเนี่ยคือรูปการอำนาจรูปการความสัมพันธ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เก่าภายใต้ต้นไคร้เรเลชั่นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ absolutist state รัฐสมบูรณาญาสิทธิและ arbitrary power การใช้อำนาจโดยอำเภอใจซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์สมัยใหม่หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ที่สำคัญคือว่าผมคิดว่าในหลักการที่5ซึ่งผมคิดว่าอาจารย์กุลดาสะท้อนมาได้ชัดมากเนี่ยก็คือว่าท่านมีบทบาท2บทแล้วบทบาท2บทเนี่ยท่านต้องดำเนินควบคู่กันไปแล้วบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันง่ายเลยบทหนึ่งคือท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ของพวกสยามเก่าของพวกขุนนางเจ้านายเก่าท่านต้องดูแลคนเหล่านี้ท่านรับรัฐนี้คนเหล่านี้สืบทอดไปมาจากสมัยรัชกาลที่4ในอีกบทหนึ่งท่านเป็นผู้สร้างระบบราชการสมัยใหม่ซึ่งมีกฎเกณฑ์มีกระบวนการมีแบบแผนมีตรรกะของมันในชุดแล้ว2อันนี้บางทีไม่ได้เข้ากันดูทางซีกซ้ายนะครับในฐานะผู้อุปถัมภ์ของพวกขุนนางเก่าเนี่ยเจ้านายเก่าทรงโปรดพวกลูกหลานขุนนางกว่าพวกสามัญชนไม่มีสกุลชาติเพราะท่านรู้ว่านี่น้องเต้าหลอกใครเคยเลี้ยงดูอุปถัมภ์กันมาเชื่อถือไว้วางใจกันเรื่องเชื่อถือไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับความสัมพันธ์ของอำนาจแบบเก่าที่เป็นหน้าต่อหน้าคุณต้องไปอยู่หน้าพระที่นั่งคอยรับใช้เป็นมหาเล่นอยู่10กว่าปีแล้วจนท่านพระองค์ไว้วางใจถึงได้ตั้งให้คุณเป็นขุนนางแต่ระบบราชการแบบใหม่คือคุณไปสอบคุณอาจจะไม่เคยเข้าเฝ้าเลยก็ได้ไม่เคยเห็นหน้าพระองค์เลยก็ได้นะครับงั้นความสัมพันธ์มันแบบเริ่มห่างกันเริ่มเป็นแบบอินเพอร์ซันแนลงั้นจนบทพวกหนูเล่าเรื่องก่อนขุนนางกว่าพวกสามัญชนไม่มีสกุลดุลชาติเพราะว่าความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มันนำไปสู่การไว้วางใจและนำไปสู่ความพันธุ์ดีท่านเชื่อหากลูกหลานคุณนายกับสามัญชนเข้ารับราชการพร้อมกันและมีความสามารถเท่ากันพวกคุณหลานคุณนายจะได้เลือกตำแหน่งก่อนถ้ารับราชการพร้อมกันความสามารถเท่ากันท่านโปรดลูกหลานคุณนายก่อนทีนี้ในฐานะผู้สร้างระบบราชการสมัยท่านมีบทหนึ่งอีกตรรกะหนึ่งเพราะองค์ไม่อาจทรงปล่อยให้งานราชการเสียหายทรงถือว่างานราชการสำคัญกว่าเป็นอันดับแรกเพราะนี่คือของใหม่ที่ท่านลงทุนสร้างขึ้นดังนั้นหากพวกลูกหลานคุณนางขาดวิชาความรู้ก็จำต้องส่งชุบเลี้ยงผู้มีชาติตระกูลต่ำแต่มีความรู้ตามหลักคุณวิชาดังนั้นแบบถ้าอยากจะอยู่ในระบบใหม่เรียนซะแล้วท่านเรียนกระตุ้นให้พวกลูกหลานคุณนางเก่าที่ท่านแบบโปรดนะตั้งใจเรียนซะจะได้มาทำงานในระบบใหม่นะแต่ไอ้พวกนี้มันแบบต้องเรียนเลยก็เหมือนมันตั้งแต่สมัยปู่สมัยแล้วมันทำเลยมันก็เลยหลังไม่ออกไหมครับตกอันดับไปเรื่อยๆแล้วปุ๊บกระดุมพีข้าราชการพวกไม่มีสกุลรู้ชักมันเริ่มเข้ามาในระบบราชการมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านไม่มีทางเลือกเพราะนี่คือคนที่มีความสามารถ
ดังนั้นมันจึงเกิดปัญหาความขัดแย้งมันแสดงออกคือการรบรุ่นล้ำเข้ามาสู่ฐานะคนงานของสามัญชนกระดุมพีจำนวนมากกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของระดับราชการระดับกลางล่างไม่ทราบรู้จักคุ้นเคยไม่อยู่ในเครือข่ายราชวงศ์ประถมโดยตรงเดิมอีกทั้งเป็นคนชั้นใหม่พวกโสดไอ้ที่เราใช้คำนี้กันครับมันหมายถึงว่า sophisticated หรือฟังก์ชันคือพวกแบบเรียนแบบฝรั่งโดยไม่รู้ตัวว่าจะเรียนปัญหาของพระองค์คือมาดูการนี้อาการที่ผมจะผลิตซ้ำความสัมพันธ์แบบราชวงศ์ประถมเดิมในระบบราชการใหม่ได้ท่านอยู่กับความสัมพันธ์แบบราชวงศ์ประถมและท่านเชื่อถือไว้วางใจถึงความจงรักภักดีของคนในความสัมพันธ์แบบนั้นมาเจอระบบราชการใหม่มาสอบเข้ามาท่านไม่รู้จักท่านจะผลิตซ้ำความสัมพันธ์แบบนั้นไงคำตอบที่คิดกันขึ้นมาสมัยนี้นั่นคือในสมัยเราห้าคือสร้างโรงเรียนมหาเล็กหลวงเริ่มดำรงคิดก็คือให้มีช่วงเวลาที่ในหลวงให้ท่านแย่เนี่ยไปที่โรงเรียนมหาเล็กหลวงแล้วคลุกคลีตีมงใต้ชิดกับนักเรียนที่นั่นให้พวกนั้นเกิดความรู้สึกจงรักภักดีเหมือนกับเป็นมหาเล็กราวกับเป็นแต่นี่หรอครับมันไม่มีระบบมหาเล็กแล้วแต่เราอยากจะจำลองความรักดีความสัมพันธ์แบบนั้นเลี้ยงเอาไว้เพราะว่าท่านเชื่อในความสัมพันธ์แบบนั้นจนในสมัยการที่หกคือสร้างกองสุภาแน่นอนนะครับปัญหาระดับถัดไปก็คือระบบราชการซึ่งเป็นโครงสร้างทางการกับเครือข่ายอุปถัมภ์อ่ะกลุ่มแก๊งกวนทั้งหลายอ่ะนะคือจริงๆนี่เป็นปัญหาพรรคอุดแอบพื้นฐานนะคือถ้าท่านเรียนบริหารรัฐสีท่านก็รู้ว่าภายในพรรคพลังประชารัฐมันกี่มุ้งภายในรัฐภายในพรรคประชาธิปัตย์กี่มุ้งมันไม่มีหรอกฟอร์มอลอะไรเซชั่นแล้วท่านไหนไม่มีอินฟอร์มอลนี่หนูเต็มไปหมดอ่ะนะครับรวมทั้งคณะนี้ด้วยอีนั้นพอท่านสร้างระบบราชการขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่นานมันก็เกิดนั่นเองและคำถามคือมันจะพักดีกันได้เปิดหรือพักดีกับท่านพักดีกับตัวองค์กรแล้วก็ปัญหาความพักดีที่แย่กันนะครับอันนี้คือตัวอย่างเน็ตเวิร์กที่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่ตัวในหลวงราชการที่5เองพอท่านเริ่มสร้างระบบราชการท่านสร้างสิ่งที่อาจารย์กุลดาใช้คำว่า the secret league นะครับคือประกอบไปด้วยเจ้านายใกล้ชิดคนใกล้ชิดของพระองค์กรแล้วแบบมันคือเหมือนกับคล้ายๆอันนี้มันเข้าใจง่ายอะเหมือนกับเล่าปีกุนอูเจียวหุ่นกรีดเลือดจะได้สูญท้อตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะยึดมั่นความเป็นพี่น้องก่อนในทั้งหมดนั้นนะสาบานปฏิญาณกันว่าจะจงรักภักดีต่อในหลวงราชการที่ห้าจะไม่มีนายอื่นและจะทำให้โอรสของพระองค์ได้กองรับต่อเกิดเป็นกลุ่มพิเศษขึ้นมาในตัวระบบราชการอีกชั้นนะครับนอกจากนี้บรรดาคนงานทางการช่างเด็กก็เริ่มสร้างจักรวรรดิสูตรตัวแบบไม่เป็นทางการขึ้นมาเช่นกรมหลวงราชบุรีเดลิกและบิดากฎหมายไทยเป็นคนแรกที่รู้กฎหมายในตะวันตกนั้นเข้ามาเนี่ยมาสร้างกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ต้องมาเป็นครูสอนกฎหมายให้กับคนไทยที่ไม่รู้กฎหมายต้องแปลตำรากฎหมายฝรั่งเป็นตำราไทยต้องอุทิศเวลาออกเงินตัวเองไปพิมพ์หนังสือตำราแจกเด็กที่มาเรียนกับท่านดังนั้นคนพวกนี้ถือท่านเป็นนายเป็นครูแล้วรักท่านชิบหายเลยแล้วท่านก็สอนหลักกฎหมายสมัยใหม่แบบตะวันตกให้ซึ่งมันขัดกันหลักการบริหารของสมบูรณาญาสิทธิราชที่เราถือเนี่ยแล้วก็หลวงชุมพรจะดูสัตว์คล้ายๆกับโรงเรียนดูแลกระทรวงทหารเรือในทำนองเดียวกันเราอาจจะคิดถึงกองเสือป่าได้ว่าเป็น formal level extra bureaucratic organization ก็คือเป็นองค์การจัดตั้งนอกเหนือระบบราชการที่ขึ้นมาแข่งกับตัวองค์กรอุปถัมภ์เพราะว่าในหลวงท่านจะพบว่ามันไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ท่านก็เลยสร้างกองเสือป่าขึ้นมาเพื่อแบบให้เป็นที่ไว้วางใจได้มากกว่านะครับคณะเทคนิคเราพูดในมุมกับการคณะเทคนิคก็เป็น informal นี่ด้วยหรือแม้แต่คณะราษฎรอันนี้ผมข้ามไปนะครับอันนี้คือข้อความที่อาจารย์กุลดาพูดถึงอสิเกตรีนะครับกองนี้รวมไว้กันที่5นะครับอยู่ไว้ตัวโดยยกตีปัญหาคือถ้าสมมติตัวท่านเองเป็นข้าราชการสอบเข้าไปเป็นเสบียงเนี่ยท่านมีนาย4คนหนึ่งคือในหลวงราชการที่5เป็นเจ้าขณะเดียวกันท่านมีนายที่เป็นนายในหัวท่านโดยตรงอาจจะเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากรมท่านมีความพักดีที่ต้องให้กับรัฐสยามทั้งรัฐและท่านต้องมีความพักดีที่ให้กับกรมกองท่านนะอาการแข่งกันระหว่างองค์กรก็ไม่ใช่ธรรมดานะคณะรัฐศาสตร์เราก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่เราก็ไม่คิดว่าเราด้อยกว่าเศรษฐศาสตร์คือไม่มีอ่ะดังนั้นพอในภาวะนั้นมันจะดีไว้ได้โดยตัวความพักดีที่เคยมีหนึ่งเดียวที่เจ้าเนี่ยคือพระเจ้าเนี่ยจะพักดีใครวะระหว่างเจ้านายรัฐของเราแต่ผมเชื่อเรานั้นเคยปัญหาทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับมันนี่เนชั่นแนลิซึมมันไม่ได้มีแต่ราชาชาตินิยมของในหลวงราชการที่6มันมีชาตินิยมอมหมายของพวกนั้นเจ้านายและชาตินิยมไพร่ของหมอสมิธด้วยอย่างน้อยนะครับที่อาจารย์กุลดายกมา
อันนี้ก็ความมันต่างนะการที่ตัดสินว่าผู้ใดเป็นชาติใดโดยแท้จริงนั้นต้องพิจารณาว่าผู้นี้ของในรัชกาลที่6มีความจงรักภักดีต่อใครถ้าเขาจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามเขาจึงจะเป็นไทยแท้แต่ถ้าการแสดงตนว่าเป็นอิสระแก่ตนไม่มีความจงรักภักดีต่อผู้ใดเดนี้ต้องจัดว่าผู้นั้นเป็นคนไม่มีชาติเพราะคนคนเดียวหรือหมู่เดียวจะตั้งตนที่เป็นชาติต่างหากไม่ไหมดังนั้นการวัดว่าเป็นไทยแท้นั้นไม่ได้ดูที่บัตรประชาชนไม่ได้ดูที่ดีเอ็นเอดูที่ว่าจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามหรือไม่ถ้าจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามที่จะเป็นไทยแท้ทีนี้เข้าใจเรียกว่าไม่รับพ่อออกไปจากที่นี่ครับคือไม่เรื่องเดียวกันเลยนะครับเป็นความเชื่อที่มหัศจรรย์นะว่ามาตั้งแต่ก่อน275และผลิตซ้ำมาได้ถึงยุคปัจจุบันนี้คือไอเดนติฟายว่าความเป็นชาติไทยแท้นั้นคือจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินนะท่านต่อตั้งกองเสือป่านับหมื่นในทุกประเทศเป็นโครงการจัดตั้งกลุ่มทหารในอุดมการณ์ราชาชาตินิยมเหมือนกองกำลังที่ฮ่องใช้ถุงทางระบบราชการและกองทัพซึ่งไม่เป็นที่ไว้วางพระราชอำนาจอันนี้คือชาติยมกอมาของคุณนายเจ้านายนะครับมีสุดเสียงสุดสองแปดพระเจ้าเป็นเสด็จคณะคุณนายเจ้านายยุโรปตามพระพุทธทูลถวายความเป็นต่อร5ตามที่ต้องสละคือตอนนั้นร5ท่านนึกต่อว่าจะปฏิรูปต่อไปยังไงนะครับประเทศเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสไปนะครับก็ถึงแย่งแพ้เขาว่าฝรั่งเศสได้ไปท่านรู้สึกลำบากใจท่านก็เลยอยากจะปรึกษาหารือว่าจะปฏิรูปยังไงเนี่ยท่านก็ถามไปที่พระเจ้าเป็นเสด็จซึ่งตอนนั้นเป็นทูตไทยอยู่ที่อังกฤษนะครับพระองค์เจ้าเป็นเสด็จก็รีบพักพวกเข้ามาพูดคุยกันอย่างที่คุณนายเจ้านายที่เป็นลิงต่อที่นั่นแล้วก็ทำหนังสือกราบทูลถวายกลับไปแต่ไม่ได้แบบส่งไปจดหมายเงียบๆแต่ส่งเวียนนะคือเมื่อเป็นพับเล็กนะครับเหมือนกับแบบแทนที่มันจะเป็นจดหมายแบบถวายพระองค์โดยตรงเลยพระองค์ไม่ได้อ่านคนเดียวเลยมันกลายเป็นจดหมายที่แพร่หลายไปนะจัดนั้นเอกสารฉะนั้นจัดการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติมีของกลับให้เป็นประเพณีหรือ constitution ใหม่ตามทางยุโรปนะครับซึ่งข้อเสนอมันเนี่ยนะครับเปลี่ยน absolute monarchy เป็น constitutional monarchy นะครับคือมีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่การปกครองโดยรัฐสภานะครับไม่ใช่เอาแค่มีรัฐธรรมนูญมากำกับในการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่ให้การใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นไปโดยมาตรฐานกฎเกณฑ์มีแค่ cabinet government คือมีครม.หยุดจั้งทำลายการคอร์รัปชันแล้วก็ให้ระบบราชการได้เงินเดือนประจำจะได้แบบลดเงื่อนไขในการคอร์รัปชันลงให้คนทั้งหลายเท่าเทียมกันเรื่องกฎหมายปฏิรูปกฎหมายเก่าธรรมเนียมเก่าให้มีเสรีภาพในการแสดงออกพูดคิดเขียนให้มีระบบราชการที่ตั้งอยู่บนคุณวิชาซึ่งถ้าทำตาม7ข้อนี้เนี่ยในทางปฏิบัติอำนาจจะขยับได้จากมีหลวงร5ไปสู่เจ้านายคุณนายชั้นผู้ใหญ่ระบบราชการดังนั้นพระองค์รับฟังนะครับพระองค์ถือต่อแต่พระองค์ไม่ได้ทำตามอย่างไรก็แล้วแต่มันมีข้อเสนอหนึ่งในนั้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าถ้านั่งอ่านดีๆเนี่ยมันคือไอเดียเรื่องเนชั่นนิยมอีกแบบนึงนะก็คือชาติของพลเมืองและจิตใจของประชาชนให้ราษฎรมีความคิดรู้สึกตัวว่าการกดขี่และอายุติธรรมต่างๆไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงจะมีความรักต่อบ้านเมืองจนเห็นชัดว่ากรุงสยามนั้นเป็นเมืองของราษฎรคือนี่เป็นภาษาที่ถ้าคิดถึงในยุคนั้นนี่สำคัญและแรงมากนะครับเพราะว่ากรุงสยามเป็นของพระองค์ให้กรุงสยามนั้นเป็นเมืองของราษฎรเดี๋ยวจะต้องวนร้อยสาเพื่อให้ได้ความสุขความเจริญความยุติธรรมเป็นโสดเสมอทั่วหน้าไปหมดแล้วเมื่อราษฎรมีความรักบ้านเมืองอย่างยิ่งอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าเป็นฐานอันใหญ่ซึ่งจะป้องกันได้จริงยิ่งกว่าที่คิดสะสมได้เป็นราวเป็นผู้ถือตำแหน่งตามเคยถ้าราษฎรรักประเทศชาติแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีกองทัพประจำการแล้วก็ข้อเสนอเรื่องการสร้างสถาบันการเมืองนะครับก็คือแบบเราพูดกันเยอะในทางรัฐศาสตร์แปลว่าอะไรผมว่านี่เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดเลยนะก็คือ constitution ว่าเป็นเหมือนแบบเครื่องจักรที่เมื่อเวลาติดไฟเข้าแล้วก็อาจสามารถที่จะเดินไปได้เองไม่ต้องไปช่วยหมุนจากโน้นจากนี้ที่จะให้เดินสะดวกขึ้นอีกคนสร้างสถาบันการเมืองก็คือคุณสร้างเครื่องจักรที่มันติดเครื่องแล้วมันเดินได้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวคนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนคณะบดีแล้วจัดการสอบไม่ได้หรือไม่มีคณะบดีแล้วทำนู่นทำนี่ไม่ค่ะเครื่องจักรมันเดินไปได้เองถ้าสถาบันคุณสร้างดีเนี่ยมันฟังก์ชันได้แล้วมันไม่ขึ้นอยู่กับผู้นำนะครับสุดท้ายชั้นยนต์ไพ่นะครับซึ่งอาจารย์กุลแบบขุดขึ้นมาให้เห็นของเสนอไปหมอสองศาสนาไซมูจอนสมิธฝรั่งทำเป็นเสนอชาติยนต์ไพ่กองสุนนกเป็นเสนอแบ่งประเทศเป็นสามดังนั้นการสร้างสยามของเราในฝรั่งมีมือเกี่ยวข้องกันนะถ้าหมอสมิธ
ตีพิมพ์เนื้อหาเสียงสมัยรัชสมัยวิจารณ์นโยบายสมบูรณาญาสิทธิ์ของเราให้อยู่เป็นร้อนเสนอแนวที่ชั้นเมืองแพร่ต่างจากราชาเช่นเดียวกับมหาชาติโยมยึดมั่นในหลักสุขราษฎร์ที่เราให้ยกเลิกระบบไพร่ชาติซึ่งก่อความทุกข์ยากเนื่องจากมันไม่รักชาติให้ปฏิรูปสังคมปัญหาการโกรธที่ของเจ้านายคนนั้นวิจารณ์ภาษีบาปคือภาษีสิ่งบ่อนหวยเรียกร้องให้ยกหลักคุณวิชาเหนือชาติเต็มเลยแก้ไขปัญหาโอกาสไม่เท่าเทียมสติปัญญาไม่ได้มาจากชนชั้นทางสังคมเน้นความสำคัญของฉันธรรมติของราษฎรพูดถึงการเลือกระบบรัฐสภาที่ประมุขเป็นประธานาธิบดีซึ่งเป็นแบบของฝรั่งเศสนะครับคือผมคิดว่าการเกิดแมนนี่เนชันแนลิซึมเนี่ยคือเป็นปัญหาใจกลางของรัฐสภาในสิบสี่ยานะครับในคำของอาจารย์กุลดาเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้มีเวลาเช็คภาษาไทยนะครับท่านขีดไว้สองครั้งเกี่ยวกับปมปัญหานี้และผมคิดว่าเป็นข้อสรุปที่คมมาก the creation of the nation in the minds of the officials ก็คือพวกข้าราชการ ultimately raise the questionการสร้างไอเดียเรื่องชาติขึ้นในความคิดจิตใจของข้าราชการทั้งหลายเอาที่มีเรื่องถึงที่สุดแล้ว raise the question ก็ยกปัญหาขึ้นมาก็คือ what the king and nation were identical what the king and nation were identical and if not where their loyalties lay the introduction of the concept of the nation state was itself very dangerous การนำไอเดียเรื่อง nation state ราชาก็มาเป็นอันตรายมากAs it has been in Europe, than it has been in Europe, because it raises the question of whether royal or national interests have priority. I think one of the most important things about the idea that is the foundation of the complete system is the creation of a state like that, which is called the state of the nation. Or, in simple terms, the complete system of the state that has been built in the 14th century is the state or the complete system of the state. This is the last question.ของระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ตกลงรับสมบูรณาญาสิทธิ์สยามที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่40ปีเนี่ยเป็นของชาติเป็นของพระมหากษัตริย์แน่ซึ่งคำตอบออกมาแบบสองสี่หน้าก็คือเปลี่ยนแปลงการปกครองออกเกิดระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือเป็นของชาติจบครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ของห้องประชุมเรานะครับ